มีความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่มีการควบคุมตัว7ผู้ต้องหานะครับโดยกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ก็มีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว7ผู้ต้องขังโดยปราศจากเงื่อนไขและก็ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมต่อและวิงวอนให้สังคมเปิดโอกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยและผลจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นการตัดสินใจของประชาชนเองครับโดยเป็นความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับซึ่งก็มีแกนนำกลุ่มนะฮะทั้งอาจารย์แล้วก็ประชาชนส่วนหนึ่งที่อ้างว่าสังกัดกลุ่มนี้นะครับทยอยเดินไปเยี่ยมเดินทางไปเยี่ยมผู้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถูกจับกุมตัวแล้วก็ไม่ขอยื่นประกันตัวไป7คนเมื่อวานนี้โดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่เนี่ยนะครับได้มีการลงชื่อเข้าเยี่ยมในเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาและตอนเวลา 12:00 น.ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยนายปกรณ์อารีกุลได้อ่านแถลงการณ์ของขบวนการประชาธิปไตยใหม่เรื่องการข่มขู่คุกคามผู้รณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตามที่เมื่อวันที่23มิถุนายน59สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่และสมาชิกสหภาพแรงงานรวม13คนได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจับกุมตัวจากการจัดกิจกรรมแจกเอกสารรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดณตลาดเคหะบางพลีจังหวัดสมุทรปราการต่อมาในวันที่24มิถุนายน59นิสิตกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์และสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่รวม7คนได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจับกุมตัวจากการจัดกิจกรรมทำความสะอาดอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญณวงเวียนหลัก4เขตบางเขนโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองเป็นจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ฉบับที่3ทับ2558ให้กับผู้จัดกิจกรรมทั้ง2กลุ่มและมีความพยายามแจ้งข้อหาต่างๆเพิ่มทั้งข้อหาไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.ที่25ทับ2549แก่ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มแรกจำนวน7คนที่ไม่ขอประกันตัวข้อหาชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558รวมถึงพยายามเพิ่มข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2558ให้กับผู้จัดกิจกรรมแรกทั้ง13คนและผู้จัดกิจกรรมที่2จำนวน1คนโดยอาศัยเพียงหลักฐานเอกสารการรณรงค์ประชามติในรถยนต์ที่ได้ตรวจยึดไว้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะนำออกมาในการแจกจ่ายแต่อย่างใดนายปกรณ์บอกว่าในท้ายที่สุดศาลทหารมีคำสั่งฝากขังผู้จัดกิจกรรมแรกเป็นเวลา12วันโดยมีผู้ขอประกันตัว6คนและมีคำสั่งยกคำร้องผู้จัดกิจกรรมที่2ทั้งหมดนั้นขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้จัดกิจกรรมที่ยังถูกฝากขังอยู่ทั้งหมด7คนโดยทันทีโดยปราศจากเงื่อนไขนายปกรณ์ยังบอกต่อนะครับว่าจากนี้ไปจนถึงวันลงประชามติขบวนการประชาธิปไตยใหม่นั้นจะยังขอเดินหน้ารณรงค์ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญต่อไปเพื่อยืนยันว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนสามารถกระทำได้